สวัสดีครับสำหรับคนที่หลงเข้ามานะครับผมปกติแล้วชแนลนี้นะครับเป็นชแนลเกี่ยวกับกล้องเลนส์รีวิวการถ่ายรูปทั่วไปนะครับแต่เทปนี้เป็นเทปพิเศษเพราะผมอยากจะลองทำมานานแล้วล่ะสำหรับทริปแบบว่าเดินกินเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับเพราะวันหนึ่งกะว่าจะเปิดช่องเกี่ยวกับการรีวิวอาหารนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นเทปโปรโตไทป์เทปทดลองนะครับผมผิดถูกไงต้องขออภัยนะครับผมขากลับจากแถวๆไทยปาฟูสตรีทนะครับผมใกล้ๆอ่ะจะมีถนนที่ชื่อว่านำเกงอ่ะแถวนี้จะเป็นย่านของกินที่แบบโอ้โหผมเหมือนกับผมเจอขุมทรัพย์อ่ะคือไม่ได้วางแผนที่จะมาเที่ยวตรงนี้ไว้ก่อนนะกะว่าเออเดินมาเรื่อยๆแล้วมาเจอนะครับเส้นนี้ของกินอัดแน่นมากและน่ากินไปหมดเลยนะผมคึกคักกว่าในเมืองเยอะเลยนะครับทีนี้ก็มาเจอร้านเป็ดย่างร้านนึงซึ่งผมดูทรงแล้วเฮ้ยเป็ดร้านนี้ดูแล้วมันอร่อยแน่นอนนะครับร้านนี้ชื่อว่าดักกลิ้งนะครับผมชื่อว่าดักกลิ้งก็ลองดูผมสั่งมา2อย่างอันนึงเป็นหมูกรอบบวกหมูแดงหมูกรอบบวกหมูแดงนะครับจานนี้70เหรียญประมาณสัก280บาทกับอีกอันนึงอันนี้เป็นเป็ดที่เล็กสุด1พอร์ชั่นนะครับผมตัวนี้65เหรียญนะก็แถวๆนี้แหละ200ปลายๆนะครับซึ่งมาพร้อมกับน้ำจิ้มบ๊วยซึ่งเป็นน้ำจิ้มหวานนะครับผมไม่มีซีอิ๊วซีอิ๊วดำเหมือนบ้านเรานะแล้วก็ข้าวอันนี้แพงว่ะข้าวที่นี่ขาย12เหรียญเนี่ยเกือบ50บาทค่าเปล่าที่นี่แพงพอสมควรนะครับผมตอนแรกว่าจะกินบะหมี่ด้วยแต่บะหมี่เขาเสิร์ฟแต่ตอนเที่ยงนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะชิมดูว่ามันอร่อยอะไรยังไงแค่ไหนนะครับผมไอ้ผมชิมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าโคตรอร่อยครับร้านนี้โคตรอร่อยครับผมเดี๋ยวไล่ไปทีละอย่างหมูกรอบหมูกรอบนี่จะเค็มนำนิดๆนะครับและกลิ่นเครื่องเทศจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าเนื้อนี่นุ่มมากแล้วสังเกตว่าชั้นระหว่างหนังกับเนื้อเนี่ยจะมีมันแค่นิดเดียวบางๆเลยนะครับมันน้อยมากและหนังนี่กรอบกรอบล้วนเหมือนพวกหมูกรอบตามร้านติ่มซำทั่วไปอ่ะเพียงแต่อันนี้มันไอ้กรอบแบบนั้นอ่ะมันยกมาอยู่บนราดข้าวธรรมดาคืออันนี้อร่อยเลยนะถ้าใครชอบหมูเมืองตังและชอบหนังบางๆอะไรเงี้ยอารมณ์เดียวกันอร่อยนะครับอีกอันนึงคือหมูแดงอันนี้หมักข้าวเนื้ออันนี้หมักข้าวเนื้อดีเป็นเนื้อหมูสันคอที่ไม่มันนะไม่มันมากไม่มันแทรกบางชิ้นเนี่ยไม่มีมันแทรกเลยนะครับผมหมักข้าวเนื้อค่อนข้างดีสีก็สวยนะสังเกตเนี่ยสังเกตว่าความแดงของมันค่อยๆไล่จากข้างนอกไปข้างในแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ว่ามันหมักมาหลายวันค่อยๆซึมเข้าเนื้อนะครับแล้วนุ่มมากๆนะครับน่าอาจจะไปต้มก่อนย่างหรือยังไงผมไม่แน่ใจแต่ว่าเนี้ยถือว่านุ่มนุ่มโคตรๆอันนี้อร่อยผ่านมากๆนะครับตัว2อย่างนี้ไม่ได้มาพร้อมน้ำจิ้มนะแต่อร่อยโดยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มครับติดเค็มนิดๆแต่อร่อยอร่อยมากๆมาถึงเป็ดนี่เป็นไฮไลท์มันอาจจะเหลือเศษซากนะผมตะกี้กินแล้วก็เกิดอาการน็อตหลุดไปนิดนึงนะครับผมสตีนหลุดลอยไปเลยทีเดียวสังเกตว่าน้ำนองๆนี่เห็นไหมมันเป็นน้ำซุปเหมือนน้ำซุปในตัวเป็ดน้ำมันนี่ไม่มันมากนะนิดๆหน่อยๆนะครับผมซึ่งทำให้เนื้อของมันเนี่ยที่หั่นมาหนาๆเนี่ยแช่อยู่ในนี้ตลอดเวลามันจะชุ่มเนื้อมันจะชุ่มแต่หนังข้างบนนี่กรอบแล้วมันน้อยแห้งนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมกล้าเอาชื่อเสียงหรือว่าเอาในฐานะที่ผมเป็นลูกเป็ดย่างคนขายเป็ดย่างมาทั้งชีวิตนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่รับร้านแม่ผมแล้วกันนะอันนี้คือเป็ดย่างที่อร่อยในที่สุดในชีวิตที่ผมเคยกินมาเพราะว่าไม่ว่าเป็ดย่างจะอร่อยแค่ไหนอ่ะผมไม่เคยกินเป็ดย่างโดยที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มยังไงก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยกว่าแต่อันเนี้ยผมสามารถกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องทิ้งน้ำจิ้มอ่ะคือแม่งอร่อยมากๆนะครับร้านนี้อาจจะไม่ใช่ร้านดังที่แบบมีคนแนะนำอะไรมากมายมันเป็นร้านกึ่งโลคอลด้วยซ้ำนะเพราะว่าเมนูภาษาอังกฤษเขาก็ต้องไปรื้อมาให้นะครับผมแต่ผมกล้าบอกเลยว่าคุณบินมาแล้วคุณมากินร้านนี้ถ้าคุณชอบกินเป็ดย่างอ่ะคุณไม่มีทางผิดหวังเลยนะไม่มีทางผิดหวังแนะนำไฮลี่เรคคอมเมนต์สุดๆมากินได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนตอนนี้ผมอยู่ในร้านชื่อว่าหว่องชี้เก๋ยซึ่งเป็นร้านดังพอสมควรอยู่แถวเซนาโดสแควร์นะครับผมร้านนี้มีหลายเมนูน่าสนใจมากซึ่งผมสั่งมา3เมนูนะครับเมนูแรกนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆแซนด์วิชเบอร์เกอร์พ็อกช็อปนะซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมของที่มาเก๊านะครับอันนี้ก็อยู่36เหรียญน่ะแถวๆ150บาทนะครับเมนูที่2นี่คือเกี๊ยวกุ้งทอดที่เล็กมี5ชิ้นนะครับราคา42ดอลลาร์ตัวนี้ก็ประมาณแถวๆ160บาทนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายเป็นเมนูทุ่มทุนสร้างของผมนะตัวนี้คือบะหมี่อีฟูนะเป็นบะหมี่เส้นแบนจะไม่เหมือนบะหมี่ทั่วไปนะครับผมหน้าเป่าฮื้อแล้วก็กุ้งนะครับเป่าฮื้อนะเนี่ยโอ้ยบะหมี่หน้าเป่าฮื้อเกิดมาไม่เคยกินเลยเนี่ยเป่าฮื้อ2ตัวเต็มๆนั่นเองที่เป่าฮื้อจริงด้วยนะไม่ใช่เป่าฮื้อปลอมนะ
โอ้ดีทุ่มทุนสร้างอันนี้130เหรียญประมาณแถวๆสัก500กว่าบาทประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมไปชิมรสชาติดูว่าอันไหนอร่อยยังไงแบบไหนเอาล่ะครับตอนนี้ผมชิมเรียบร้อยแล้วนะเมนูแรกก็คือเบอร์เกอร์ไส้ฟอกช็อปนะครับเมนูนี้ผมยังเฉยๆนะก็ถือว่าอร่อยดีแป้งมาอบกรอบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทานเลยข้างในข้างในก็เป็นฟอกช็อปย่างบางๆนะก็ถือว่ากินง่ายนะครับหมักมาโอเคเลยทีเดียวตัวนี้ออกติดเค็มๆหน่อยแต่ผมว่าเอามาจิ้มในตัวพริกเผาเนี่ยก็อร่อยดีแต่ข้อเสียก็คือว่ามันมีกระดูกด้วยนะกัดเข้าไปต้องระวังให้ดีนะครับผมตัวนี้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคเลยอันที่2เกี๊ยวทอดอันนี้แป้งทอดไม่เหมือนบ้านเรานะผมไม่แน่ใจว่ามันทำจากอะไรเพราะว่ามันร่วนมากๆเลยอ่ะมันอารมณ์เหมือนกับเป็นฟองเต้าหู้แต่ไม่ใช่ฟองเต้าหู้อ่ะมันทอดจนฟูจนเนี่ยนิดเดียวมันกลายเป็นขุยไปแล้วนะกัดเข้าไปมันจะเหมือนกลายเป็นขุยผงในปากเลยนะครับไส้กุ้งนี่ก็ถือว่าอร่อยดีนะใช้ได้ทำออกมามีผสมเนื้อหมูด้วยนะมีผสมเนื้อหมูด้วยออกมาก็โอเคจิ้มน้ำจิ้มหวานอันนี้น้ำจิ้มหวานนี่อร่อยใช้ได้เลยตัวนี้ถือว่าผ่านใครมาก็คงต้องสั่งนะครับแล้วก็สุดท้ายบะหมี่อีฟูหน้ากุ้งกับกระเป๋าฮื้อนะเป่าฮื้อนี่ได้รสเป่าฮื้อเต็มๆนะถ้าใครชอบกินหอยก็น่าจะชอบนะครับกุ้งตัวนี้เหมือนเขาเอาไปทอดเหมือนเอากุ้งฟอสเซนอะไปชุบแป้งข้าวโพดแล้วทอดบางๆนิดนึงแล้วค่อยเอามาต้มนะครับทำให้มันไม่ใช่เป็นกุ้งเฉยๆมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นแป้งยุ่ยๆเคลือบตัวมันไว้นะครับก็ทำให้เพิ่มรสชาตินะครับตัวบะหมี่เนี่ยจะนิ่มๆนิดนึงจะมีนิ่มๆนิดนึงจะค่อนข้างแบบเหลวบี้ง่ายกว่าเหมือนกับบะหมี่ธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็ถือว่ากินง่ายสำหรับคนชอบบะหมี่นุ่มๆนะส่วนน้ำซุปคือทีเด็ดของเขานะครับน้ำซุปเนี่ยเป็นน้ำซุปกลิ่นหอยชัดเจนนะรู้สึกได้เลยว่าเป็นหอยเชลล์แห้งมีกุ้งแห้งเหมือนเป็นน้ำซุปกลิ่นน้ำทะเลถ้าใครชอบเป็นซุปทะเลอะไรแบบนี้น่าจะชอบชามนี้นะครับผมก็ถือว่าร้านนี้รสชาติอร่อยทุกอันนะใช้ได้เลยใครมาเก๋าก็ไม่ควรพลาดครับตอนนี้ผมอยู่ในร้านอาหารที่ชื่อว่าโนติอีเดียนะครับโนติอีเดียออกเสียงยากนิดนึงร้านนี้อยู่บนชั้น2ของโรงแรมลิสบัวนะครับผมซึ่งผมพักวันนี้ผมพักที่นี่นะที่เนี่ยที่ผมตั้งใจจะมากินก็คือติ่มซำนะครับผมซึ่งอันนี้ผมมาครั้งที่3แล้วกว่าจะได้กินนะครับครั้งแรกมาเช้าเกินไปครั้งที่2มากลางคืนเกินไปแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่แทนก็เลยถามเขาเอ๊ะถ้าผมจะกินติ่มซำเนี่ยผมจะกินได้กี่โมงเขาก็บอกว่าคุณต้องมา11โมงก็คือก่อนเที่ยงนะแล้วก็จะขายติ่มซำถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครอยากจะมากินติ่มซำที่เนี่ยก็มาแถวๆช่วงสักมื้อเที่ยงหรือมื้อก่อนเย็นอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ทานนะครับผมสั่งเมนูแนะนำทั้งหมด4อย่างนะครับผมก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งทอดมีเผือกทอดไส้กุ้งทั้งตัวนะครับมีข้าวเหนียวห่อหมูแดงซอสเอ็กโอทอดแล้วก็มีรวมมิตรนึ่งติ่มซำนะครับส่วนราคาจะอยู่ประมาณสักแถวๆ40กว่าเหรียญถึง50กว่าเหรียญนะครับตีเป็นเงินไทยก็แถวๆ100กว่าถึง200กว่าอะไรประมาณนี้แล้วแต่เมนูนะครับแต่ตัวรวมมิตรของนึ่งอ่ะที่เป็นพวกข้าวเก่าอะไรพวกนี้จะแพงนิดนึงอันนั้นนะ95เหรียญก็สนุนราคาเกือบๆสัก400บาท300ปลายๆประมาณนี้นะซึ่งร้านเนี้ยจะมีเซอร์วิสชาร์จอีก 10% นะครับคือบางร้านที่เนี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีเซอร์วิสชาร์จหรอกแต่ถ้าเป็นร้านที่อยู่ในโรงแรมอ่ะบางอันจะมีเซอร์วิสชาร์จต้องดูให้ดีนะครับอันแรกเลยเนี่ยเป็นข้าวเหนียวทอดไส้หมูแดงซอสเอ็กโอนะครับไอ้ตัวนี้อร่อยอร่อยเลยนะคือข้าวนี่ก็นุ่มมากแล้วก็ไส้หมูแดงซอสเอ็กโอกลิ่นซอสเอ็กโอจะไม่แรงนะครับปกติซอสเอ็กโอเนี่ยมันจะเป็นซอสที่จะต้องมีกลิ่นหอยเชลล์กุ้งแห้งปลาหมึกแห้งรุนแรงแต่เนี้ยกลิ่นมันแค่บางๆเจือมาเฉยๆให้ความรู้สึกเหมือนกำลังกินบะจ่างอะแต่เป็นบะจ่างที่ข้าวค่อนข้างเย็นนุ่มแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ไปจีกระทะอันนี้อร่อยเลยนะครับอีกอันนึงเป็นเผือกทอดไส้กุ้งทั้งตัวนะครับตัวไส้อะไม่ได้มีอะไรอัศจรรย์พันลึกมากมายก็เป็นกุ้งนะครับแล้วก็มีหมูบดผสมกุ้งแซมนิดหน่อยถือว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากแต่ที่ทีเด็ดก็คือว่าตัวแป้งที่ทอดนะอร่อยนะครับบ้านเราปกติอะบางร้านอะเผือกทอดอะเผือกมันจะบดหยาบมานิดนึงใช่ไหมแต่เนี้ยเผือกมันจะบดละเอียดเลยนะครับแล้วก็ทอดกรอบไม่มีกลิ่นแอมโมเนียเลยนะเพราะว่าปกติอะของพวกนี้จะต้องผสมแอมโมเนียนิดนึงเพื่อให้ของทอดกรอบเนี่ยกรอบแล้วก็อยู่ได้นานนะครับแต่อันเนี้ยไม่มีกลิ่นฉุนแอมโมเนียเลยถือว่าทำได้โอเคแต่ข้อเสียก็คือว่าไม่ได้มีน้ำจิ้มหวานมาให้นะครับเขาจะมาพร้อมเป็นน้ำจิ้มพริกซึ่งติดเค็มๆถ้าเกิดว่าเขามีน้ำจิ้มหวานมาให้ด้วยน่าจะดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งทอดนะครับถ้าใครเคยกินเมนูนี้ปกติแล้วกุ้งเนี่ยเขาจะเอาไปชุบแป้งทอดก่อนนะครับผมทอดกรอบแล้วก็มาห่อแผ่นก๋วยเตี๋ยวแล้วค่อยทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับข้อเสียของเมนูนี้คือกินมากๆมันจะเลี่ยนเพราะว่าไอ้แป้งทอดนั้นมันจะอมน้ำมันแต่ว่าที่ร้านนี้นะครับเขาใช้เป็นแผ่นปอเปี๊ยะ
แล้วทอดกรอบแทนมันจะเหมือนว่าเป็นเปาะเปี๊ยะไส้กุ้งทอดก่อนแล้วห่อด้วยแผ่นก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วมันนึ่งอีกทีนึงนะครับมันทำให้มันลดปริมาณน้ำมันสะสมกินแล้วมันจะไม่เลี่ยนมากแต่ตัวนี้มันจะเค็มนำนะมันจะไม่เหมือนบ้านเราที่ปกติมันจะเค็มหวานแต่ตัวนี้มันจะเค็มนำเพราะนั้นถ้าใครที่ไม่ชอบกินหวานมากตัวนี้น่าจะชอบนะครับอีกเมนูนึงก็คือพวกรวมมิตรของนึ่งซึ่งหลายๆอันอาจจะเป็นแป้งเดียวกันก็คือคล้ายๆแป้งฮะเก๋านะครับผมด้วยปกติแป้งฮะเก๋าเนี่ยจะประกอบด้วยหนึ่งเลยแป้งตั้งหมิ่นนะครับซึ่งเป็นแป้งสาลีนั่นแหละแต่ว่าสกัดเอากลูเตนออกเพราะนั้นมันจะไม่ได้มีความเหนียวอะไรแต่มันจะได้เรื่องความใสมาแทนนะครับแล้วก็ผสมแป้งมันผสมน้ำร้อนนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำมันพืชคลุกเพื่อให้ได้แผ่นฮะเก๋านะครับทีนี้ไอเนี่ยมันจะเหนียวนุ่มกว่าปกติมันมีความกรึบๆด้วยผมเลยคาดเดาเอาเองว่ามันน่าจะผสมแป้งถั่วเขียวด้วยซึ่งผมเคยเจอนะสูตรที่ใช้แป้งถั่วเขียวผสมในการทำฮะเก๋านะแต่บ้านเราไม่นิยมนะครับบ้านเรามันจะกัดแล้วจะนุ่มละลายนะแต่อันนี้มันจะเหนียวกรึบๆก็ถือว่าอร่อยดีไส้อาจจะไม่ได้พิสดารอะไรมากนะแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนซาลาเปาขนมจีบอันนี้ผมเฉยๆแค่พอกินได้ไม่ได้พิสดารเลยนะครับหนึ่งในสิ่งที่แนะนำถ้าคนมาเก๋าและชอบกินพวกนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้พวกนี้นะครับจะมีร้านที่ขายแบบนี้อยู่เนืองๆจะเห็นจะเป็นขวดแบบนี้แหละราคามันจะวิ่งอยู่แถวๆประมาณสัก10เหรียญก็ประมาณขวดละ40บาทประมาณนี้อร่อยมากผมกินมั่วๆนะเดินซื้อมั่วๆประมาณสัก4ร้านนะครับผมอร่อยทุกร้านเลยมันจะหอมแบบรู้สึกเลยว่าเป็นถั่วเหลืองหอมถั่วเหลืองรสจะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราบางทีมันจะเป็นกลิ่นพวกครีมเทียมกลิ่นนมกลิ่นอะไรบ้างแต่เนี้ยมันจะเป็นกลิ่นถั่วเหลืองแท้ๆนะครับผมก็ถ้าใครชอบนมถั่วเหลืองมาเก๋าอย่าลืมนะเจอตามข้างทางขวดประมาณนี้ก็ลองซื้อดูถ้าที่ผมเทสมาร้อยทั้งร้อยอร่อยหมดนะครับผมอันนี้ใช้ได้เลยครับตอนนี้ผมอยู่ร้านติ่มซำที่ชื่อว่าหลงหวาทีเฮาส์ซึ่งเป็นร้านติ่มซำชื่อดังพอสมควรนะวิธีการก็คือเดินไปหยิบมาเองนั่นแหละแต่ข้อเสียคือตอนนี้ผมมาสายไปมาถึงประมาณบ่ายโมงกว่าซึ่งมันปิดประมาณบ่ายสองทำให้ตัวเลือกผมมันเหลือไม่ค่อยเยอะนะอันนี้ผมชิมไปบ้างแล้วจะได้อธิบายถูกนะครับก็มีขนมจีบหมู4ลูกลูกค่อนข้างใหญ่นะครับผมอันนี้กัดให้ดูข้างในเท็กเจอร์ข้างในจะเป็นหมูบดแบบหมูบดละเอียดเลยนะครับผสมเหมือนกับเป็นแป้งมันแป้งข้าวโพดนิดนึงจะรู้สึกถึงความเป็นแป้งนิดนึงนะค่อนข้างรู้สึกแล้วก็ติดเค็มๆนะครับอันนี้ผมเคยกินขนมจีบหมูที่อร่อยกว่านี้เยอะนะในบ้านเราอันนี้เฉยๆมากๆโดยส่วนตัวไม่ได้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษแต่ที่ชอบคืออันนี้ซี่โครงหมูเต้าซี่อันนี้อร่อยมันจะหอมเต้าซี่หอมกระเทียมหอมพริกที่มันเอาไปนึ่งด้วยเนี่ยเห็นไหมมันนึ่งจนเหลวเลยจนกระทั่งกลิ่นพริกมันเข้าไปละลายในนี้นะครับและเนื้อหมูเขาก็หมักเหมือนหมักแป้งข้าวโพดมาเรียบร้อยนะครับทำให้มันค่อนข้างที่จะเข้าเนื้อและนุ่มพอสมควรอันนี้ผ่านติดเค็มพอสมควรแต่ว่าอันนี้ถือว่าผ่านอร่อยทีเดียวสุดท้ายอันนี้คือซาลาเปาไส้หมูแดงซึ่งอันนี้จะเป็นซาลาเปาหน้าแตกนะบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยฮิตแต่ว่าที่เนี่ยจะเห็นแต่ซาลาเปาหน้าแตกบ้านเรามันจะเป็นซาลาเปายืดนุ่มๆเหมือนซาลาเปาวราพรแบบนั้นนะครับแต่แบบเนี้ยมันจะเป็นแป้งสดนะครับเอาไปหมักกับน้ำส้มสายชูข้ามวันแล้วก็เอาเป็นหัวเชื้อในการที่จะมาหมักให้มันตีขึ้นนะครับมันจะไม่ค่อยฮิตเพราะมันจะติดฟันแต่ว่าที่เนี้ยคงชอบนะครับผมกินเข้าไปแป้งเนี่ยติดหวานๆนะจะเหมือนขนมปุยฝ้ายถ้าชอบขนมปุยฝ้ายน่าจะชอบอันนี้ครับแต่ไส้ของมันเนี่ยกลิ่นพะโล้ของมันน่ะจะหวานมันจะแทงแหลมขึ้นมาเลยอ่ะถ้าชอบก็ชอบถ้าเกลียดก็เกลียดเลยนะโดยส่วนตัวผมไม่ได้ชอบเท่าไหร่สำหรับซาลาเปาไส้หมูแดงอันนี้นะครับผมโดยรวมก็คือว่าผมว่าไอ้เต้าซี่เนี่ยอร่อยสุดแต่เสียดายคือมันใกล้หมดแล้วก็เลยไม่ได้มีตัวเลือกให้กินอย่างอื่นมากนะโดยรวมก็คือก็พอกินได้แต่ว่าก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรมากมายสำหรับร้านนี้ครับผมเอาล่ะครับจริงๆมาเก๋าเนี่ยมันต้องกินถาดไข่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ร้านดังนะชื่อร้านเนี่ยผมเรียกมันว่าร้านก้อยเก๋อะไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะเป็นภาษาไทยก็ประมาณร้านก้อยเก๋เบเกอรี่เนี่ยเห็นบ่อยเห็นหลายที่ก็เลยอ่ะลองกินมันซะหน่อยนะถาดไข่ของร้านนี้ก็ราคา10เหรียญ นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมนิดนึงว่ามันสู้ KFC บ้านเราได้ไหมนะหวานน้อยข้อดีคือหวานน้อยข้อเสียคือถ้าเกิดจะเอาความมันความเข้มข้นอะไรเนี่ยผมว่า KFC มันยังเข้มข้นกว่าแต่ว่ามันจะหอมนะหอมนมหอมเนยที่แบบละมุนละมุนดูมีคลาสมากกว่านะครับแต่ที่เด็ดของมันน่าจะเป็นแป้งพายเลยก็ถือว่าอร่อยนะเทียบกับ40บาทอ่ะ10เหรียญ40บาทบ้านเราก็ถือว่าโอเคกินได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบกับร้านดังในวันข้างหลังว่าเอ๊ะมันสู้ได้หรือเปล่านะประมาณนี้แต่โดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าอร่อยดีครับ
ล้วครับอันนี้ผมเดี๋ยวมาลองกินไอติมหน้าวัดอาม่าหน่อยว่ารสชาติเป็นไงครับปลุกลุงแป๊บ$15ก็คือประมาณ60 บาทต้องบอกตอนนี้ว่าโอ้โหแม่งตกแล้วโคตรแพงเลยนะครับโคตรแพงเพราะว่าน้อยน้อยมากอะไรนี่ก้อนมีแค่นี้นะข้างในไม่มีนะกวงๆเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นไงมันเป็นรสเมลอนนะเออตะกี้นึกว่าเลมอนเมลอนคือเป็นรสเหมือนเป็นแตงนะครับก็ต้องบอกว่ามันหอมนะมันหอมแตงพอสมควรแต่มันเหมือนเป็นกลิ่นสังเคราะห์มันดูไม่เป็นเนื้อเมลอนอ่ะโดยรวมๆผมว่างั้นๆอ่ะไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่ก็ถ้าไม่ได้อะไรมากก็ไม่ต้องกินก็ได้นะครับเฉยนี่ผมก็เจอร้านคล้ายๆร้านเกี๊ยวซ่านะครับที่เขาทำสดๆนะครับผม อยู่แถวๆใกล้ๆซากหัวเซนพอเนี่ยตามชื่อร้านนะลองเซิร์ชดูนะน่าจะหาไม่ยากซึ่งเขาใส่มาเป็นถุงแบบนี้เลยนะเกี๊ยวซ่านี่3 ชิ้น 5 เหรียญเอง3 ชิ้น 5 เหรียญก็มา20 บาทส่วนซาลาเปาอ่ะไอ้ลูกซาลาเปาเนี่ย2 ชิ้น 5 เหรียญไม่แพงนะครับเดี๋ยวลองชิมดูแป้งหนาพอสมควรกินแล้วค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับแล้วตรงก้นอ่ะที่ส่วนที่ควรจะกรอบอ่ะก็แข็งๆติดฟันนะครับส่วนไส้เนื้อหมูสับก็ถือว่าพอได้นะครับไม่ได้เข้มข้นอะไรมากไม่ได้อร่อยอะไรมากอันนี้ก็ถือว่าผ่านได้ก็ผ่านไม่จำเป็นต้องกินนะครับผมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถือว่ามันถูกอ่ะก็ไม่ได้เสียดายตังค์อะไรมากมายแต่ให้กินหมดนี่คงไม่ไหวนะจุกตายครับผมร้านต่อไปนะครับเป็นร้านเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบเขามีข้าวมีบะหมี่มีเกี๊ยวด้วยนะครับผมชื่อว่าชานคงกีนะครับซึ่งร้านนี้จะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมลิสบัวที่ผมไปพักครับวันนี้ผมสั่งมาทั้งหมด3 อย่างนะครับก็มีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งน้ำนะครับมีข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีเป็ดจานเล็กบะหมี่เกี๊ยวกุ้งน้ำนี่ก็ราคา35 เหรียญนะก็ประมาณ100 กว่าบาทส่วนข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ย40 เหรียญนะประมาณ160 บาทนะครับแล้วก็อันนี้ที่เล็ก50 เหรียญประมาณ200 บาทนะครับผมก็ดูมันบาวดีนะเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นไงแต่ตอนนี้หอมมากๆเลยครับจุดเด่นหลักของเป็ดย่างที่นี่คือ1 นะครับกลิ่นลมควันที่หอมขึ้นมาเตะจมูกนะครับแปลว่าตอนที่เขาย่างเนี่ยเขาเอาไม้พวกไม้ลมควันเนี่ยเข้าไปย่างด้วยนะครับทำให้กลิ่นหอมเหมือนกับอารมณ์เหมือนไก่อบชั้นอ้อยเหมือนกับพวกเป็ดกีต้าแบบนั้นถ้าใครชอบกลิ่นแบบนั้นน่าจะชอบนะครับและน้ำราดเป็ดของเขาเนี่ยจะเป็นสูตรพริกไทยดำนะครับจะมีพริกไทยดำแทรกก็ถือว่าเผ็ดๆร้อนๆขึ้นมาแก้เลี่ยนดีแต่ว่าหนังอ่ะจะไม่กรอบเท่าร้านดักคลิงนะครับผมบะหมี่เกี๊ยวกุ้งบะหมี่เนี่ยจะเส้นเล็กหน่อยจะกระด้างนิดนึงนะครับถ้าใครชอบเส้นอ่อนๆอาจจะไม่ชอบมากนักเกี๊ยวนี่ถือว่ารสชาติกลางๆนะกินได้นะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ลูกใหญ่ดีนะครับน้ำซุปนี่เป็นแบบกวางตุ้งเลยนะครับผมรสกลางๆเค็มน้ำนิดๆ นะครับผมแล้วก็ติดรสชูรสพริกปลายเล็กๆน้อยนะครับสูตรนี้จะค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับบ้านเราเป็นอย่างดีนะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนี่อร่อยมากๆนะครับหมูกรอบเนี่ยมันน้อยนะครับผมหนังบางกรอบอันนี้ดีมากๆหั่นมันเนื้อหนานุ่มเลยส่วนหมูแดงเนี่ยก็ถือว่านุ่มรสชาติใช้ได้กินเพลินๆกับข้าวนี่เข้ากันมากๆเลยนะครับจานนี้ถือว่าดีเลยนะครับโดยรวมใครอยู่แถวโรงเรียนลิสบัวก็ไม่ควรจะพลาดนะครับเดินมาแป๊บเดียวไม่ไกลเลยนะครับWhat's your name? Papaya. 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 Okay. Papaya. Papaya. Okay. Thank you. Papaya. But I want watermelon. Papaya. Okay. Hello, 先法国之先挑奶茶，开炸果汁，四十两块，四十两。น้ำแตงโม ธรรมชาติเลยไม่มีน้ำเชื่อมถ้ามีก็น้อยมากๆอ่ะใช้ได้สดชื่นดีเพราะมันหาร้านแบบนี้ยากเหมือนกันนะในเนี้ยมันไม่ค่อยมีน้ำหวานเย็นๆใส่น้ำแข็งแบบบ้านเราขายเท่าไหร่นะครับผมแต่แพงเหมือนกันนะ30 เหรียญประมาณ120 บาทก็ทำใจนะมาอยู่ต่างประเทศแต่ก็สดชื่นมากๆครับร้านนี้อยู่ตรงข้างหน้าโบสถ์เซนต์ปอนี่เองใกล้มากสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ตรงไทปาฟู้ดสตรีทนะครับผมอยู่หน้าร้านนี้ชื่อข้างบนเนี่ยอ่านยากเหมือนกันนะเจลาโต้อะไรเนี่ย
มกยี่ไก่เอาเป็นว่าร้านประมาณนี้ซึ่งน่าจะเป็นมิชลินไกด์ด้วยถ้าผมดูไม่ผิดนะครับผมเมนูที่ผมสั่งนี่คือเหมือนมะม่วงปั่นกับสาคูใส่ส้มโอราคา$30นะครับก็ประมาณ120 บาทอันนี้โคตรอร่อยเลยนะครับโคตรอร่อยอร่อยมากเลยเปรี้ยวหวานกำลังดีเย็นชื่นใจโคตรไม่ควรพลาดอ่ะถ้าใครมาที่ไทปาฟูสติก็ต้องมาลองกินดูซะหน่อยครับผมชื่นใจมากๆครับ1เมนูที่มาเกาก็ควรหากินนะครับมันจะเรียกว่าซอดัตพุดดิ้งคำว่าซอดัตที่แปลว่าผงขี้เลื่อยนะครับผมพุดดิ้งนะซึ่งผมก็ร้านนี้อาจจะไม่ได้ดังสิ่งนี้เท่าไหร่แต่ว่าโอเคละพอเห็นก็ซื้อกินซะหน่อยนะครับผมไอผงขี้เลื่อยเนี่ยจริงๆมันคือผงบิสกิตนะราดอยู่บนพุดดิ้งนะครับผมตัวนี้ราคา30 เหรียญประมาณ120 บาทเดี๋ยวลองกินดูนะครับสัมผัสแรกคือเบามากเลยน้ำหนักเบานะเดี๋ยวลองกัดดูว่าเป็นไงโอ้พุดดิ้งแข็งตอนแรกนึกว่าจะเป็นพุดดิ้งนุ่มๆแข็งนะตักลงไปเหมือนตักไอติมเลยอะความแข็งระดับนั้นนะครับมันไม่เหมือนพุดดิ้งว่ะมันคือไอศกรีมวานิลามันเหมือนไอติมวานิลาแข็งแล้วก็เย็นแล้วก็หอมวานิลานะครับแล้วข้างบนน่ะเป็นผงหอมๆผงบิสกิตเหมือนเป็นกลิ่นมอลกลิ่นอะไรเงี้ยอร่อยนะอร่อยเลยอันนี้โอเคนะเบาๆแล้วก็กินแล้วก็สดชื่นดีครับผมไม่น่าพลาดตัวนี้เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ได้ถาดไข่ของร้านหลอดสโตซึ่งเป็นร้านชื่อดังที่ชื่อเสียงเรียงนามนี่ดังกระชอนนะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองชิมซะหน่อยซึ่งสาขาที่ผมกินนี่ก็เป็นสาขาตรงไทปาฟูสตรีทนะครับชิ้นละ10 เหรียญเท่ากับของไอ้ร้านก้อยเก๋ที่ผมกินตอนแรกนั่นเลยนะแวบแรกประทับใจคือใส่ซองกระดาษมานะครับส่วนที่แตะซองกระดาษนี่ใสเลยนะใสปิ้งไปแล้วแสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำมันและแคลอรี่ในนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมหน้าตาเป็นไงไม่สวยเลยนะเหมือนช็อกโกแลตเลยเนาะโอเคครับอันนี้ได้ลองกินดูเรียบร้อยนะโอ้โหมันนุ่มมากเลยข้างในมันแบบมันเหมือนเป็นเต้าหู้ผสมแบบคัสตาร์ดผสมอะไรคือมันละมุนมากๆมันกลมกล่อมหวานน้อยนะหอมเนยกว่าไอ้ร้านก้อยเก๋ชัดเจนนะครับผมแป้งก็กรอบบางร่วนนะครับผมขนาดผมไม่ใช่คอขนมหวานยังรู้สึกว่าอันเนี้ยโคตรอร่อยแต่กินได้รู้สึกถึงพลังแคลอรี่มหาศาลที่เข้าไปสู่ร่างกายของเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ปลดความรู้สึกผิดนิดๆ นะครับผมให้เฉือนร้านก้อยเก๋นิดๆแต่ก็ถือว่าไม่ได้ขาดกันเป็น2 เท่าอะไรแบบนี้นะครับผมสรุปอร่อยสมคำล่ำลือครับมาที่ไทยปาฟูสตรีทนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องไม่พลาดเมนูโจ๊กปูนะครับร้านนี้นะถ้าที่ผมอ่านน่าชื่อว่าเซงชองอะไรประมาณนี้นะครับผมลองดูตามชื่อเขานะครับผมแน่นอนว่าซิกเนเจอร์ดิชก็คือโจ๊กปูนะครับอันนี้เป็นที่เล็กนะที่เล็กเนี่ย200 เหรียญก็ประมาณ800 บาทนะครับถ้าที่ใหญ่จะ240 เหรียญอันนั้นจะประมาณ900 กว่าบาทโจ๊กชามใหญ่มากนะอันนี้กินได้โอ้ยอย่าเรียกว่า2 คนเลยชามเนี้ย3 คนนี่ยังสิวๆเลยนะเนี่ยสบายๆเลยนะครับชามโคตรใหญ่เพราะนั้นเนี่ยถ้ามาแค่ไม่กี่คนเนี่ยสั่งชามเล็กมาก่อนนะครับผมโอ้เป็นโจ๊กร้อนๆนะเนื้อหยาบนะเหมือนกับเป็นข้าวต้มเหมือนข้าวต้มจะไม่เหมือนโจ๊กฝั่งฮ่องกงนะโจ๊กฝั่งฮ่องกงอ่ะถ้าใครเคยไปกินจะเห็นว่ามันจะปั่นเป็นเนื้อละเอียดยิบจนเป็นครีมมี่เลยนะครับแต่อันนี้มันจะออกคล้ายๆเป็นข้าวต้มเม็ดหยาบมากกว่านะและอีกเมนูนึงที่ผมสั่งไปก็คือหอยลายตอนนี้รอมาเสิร์ฟอยู่ครับผมและอีกเมนูนึงมาแล้วนะครับอันนี้หน้าตาประมาณเหมือนคล้ายๆว่าเป็นหอยลายผัดพริกไทยดำนะจานนี้ประมาณ80-90 เหรียญประมาณนี้นะครับก็ประมาณแถวๆสัก300 กว่าบาทเดี๋ยวลองมาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอันนี้คืออร่อยมากนะครับอร่อยมากไอตัวโจ๊กเนี่ยมันไม่ใช่แค่โจ๊กธรรมดาตอนแรกผมก็นึกว่าเอาโจ๊กแล้วเอาปูมาต้มนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าน้ำสต๊อกที่ใช้ทำโจ๊กอันนี้มันเป็นน้ำสต๊อกที่ใช้ต้มปูด้วยนะกลิ่นปูนี่ฟุ้งกระจายเต็มเนี้ยเป็นทั้งกลิ่นเนื้อปูด้วยและเป็นกลิ่นไข่ปูด้วยนะครับในนี้อร่อยมากเนื้อปูก็สดนะหวานมากเลยอ่ะโหแต่ที่เด็ดคือไม่ต้องมีเนื้อปูก็ได้จริงๆผมกินแต่โจ๊กนี่ยังได้เลยสำหรับคนชอบกินปูนะครับซุปเปอร์ไฮลี่เรคคอมเมนด์นะโคตรอร่อยเลยครับต้องมาลองสักครั้งถ้าใครชอบกินปูควรจะเอาว่าบินมาเพื่อมากินชามนี้อ่ะก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับคนชอบกินปูอร่อยมากๆครับส่วนอันนี้หอยลายนี่ก็อร่อยนะตัวใหญ่แน่นๆเหมือนหอยลายบ้านเราอ่ะแต่เนื้อมันจะหนาอวบกว่าแน่นกว่า
อันนี้ผัดมาได้พอดีไม่ต้องปรุงเลย2อันนี้อร่อยไปเลยเอาไปเลย5ดาวนะครับอร่อยทั้งคู่ยอดเยี่ยมครับร้านนี้ไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงครับผมเพิ่มนี่อันนี้เหมือนลักษณะคล้ายๆเป็นบ้านเราจะเรียกว่าเป็นหอยเป่าพื้นเลยนะแต่จริงๆมันเป็นหอยเป่าพื้นชิลีอ่ะมันจะเป็นชื่อพันธุ์จำชื่อไม่ได้นะครับแต่เคยเห็นข้างกระป๋องว่ามันนำเข้ามาจากชิลีที่บ้านเรานะครับผมเป็นตัวเล็กๆอ่ะรสชาติก็จะอร่อยนะเข้มข้นนะครับผมแล้วก็ราดน้ำมันหอยบอกรีนะอีตัวเนี้ยราคา90เหรียญก็ประมาณสัก300กว่าบาทนะครับผมซึ่งไอ้เนี่ยปรากฏว่าทำออกมาเป็นบล็อกเกอรี่ลวกรสชาติจะจางๆนิดนึงนะครับผมเป็นบล็อกเกอรี่เอาไปลวกเฉยไม่ได้ไปผัดนะครับแล้วก็น้ำราดของมันเนี่ยเหมือนเอาน้ำในหอยเป่าฮื้อกระป๋องนั่นแหละเอาไปเพิ่มรสเค็มเล็กน้อยแล้วก็เอาไปตีแป้งข้าวโพดแล้วก็ราดมาเลยนะครับเพราะนั้นชามเนี่ยจะรสจางๆนิดนึงก็ถือว่าโอเคนะกินเพลินๆไปล้างปากได้ดีนะครับอัปเดตนิดนึงก็คือไอ้โต๊ะปูเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะกิน3คนไม่หมดปรากฏกินไปกินมา2คนก็ไม่เหลือนะครับผมเนี่ยนี่ผมยังไม่จบแล้วเนี่ยเพราะมันอร่อยจริงๆนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือว่ามันไม่มีกระดองปกติผมชอบกินในตัวกระดองและแก้ไขปรากฏว่าผมเจอไอ้พวกเนื้อตำกระดองอ่ะอยู่ในนี้นะครับแปลว่าเขาขูดพวกมันปูอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปในน้ำซุปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไอ้หอยลายเนี่ยกินไปกินมาเจอเต้าซี่แล้วนะเขาเป็นเหมือนน่าจะเป็นหอยลายผัดเต้าซี่มากกว่าหอยลายผัดไข่ดำครับโดยรวมก็อร่อยนะสองอันนี้ห้ามพลาดแต่ว่าไอ้เนี่ยไม่สั่งก็ไม่ได้เป็นไรนะสำหรับหอยนกกระเรียนครับตอนนี้ผมอยู่แถวแถวไทยปลาแล้วนะครับผมร้านนี้ชื่อว่าร้านเนี่ยเซงไก่ปักช็อกชื่อเหมือนเกาหลีมากๆนะเอาเป็นว่าชื่อร้านนี้แล้วกันคือตอนแรกอ่ะมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะทั้งหน้าร้านทั้งเมนูอะไรเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านขนมที่น่ากินนะเพราะว่าเรียงอยู่เต็มตู้เลยนะเราก็เสี่ยงเข้ามาแล้วตอนแรกอ่ะได้แต่เมนูจีนก็ใช้ Google Translate แล้วก็จิ้มมาอันนึงเพราะเรากะจะกินพุดดิ้งนมนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือสั่งพุดดิ้งนมมาได้เป็นถั่วแดงเฉาก๊วยนะเป็นการเข้าใจผิดนะครับผมอันเนี้ยเฉาก๊วยอร่อยดีนะแต่ว่าหวานมากหวานเข้าขั้นเรียกว่าเชื่อมแบบไม่ไหวนะอันนี้หวานเกินไปแต่ถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยดีอันเนี้ย18เหรียญนะครับผมก็ประมาณสัก70กว่าบาทก็ถือว่าหวานไม่หน่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยคุยไปคุยมานะครับเขาก็ให้เป็นเมนูภาษาอังกฤษโถเอ้ยถ้าได้แต่แรกก็จบแล้วนะครับซึ่งแล้วก็ไล่ดูนะสุดท้ายก็มาตกเมนูที่26นะครับ26สวีทซิลิเคนโทฟูพุดดิ้งอันนี้นะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยอร่อยมากมันคืออันนี้พอเขามาเสิร์ฟตอนแรกผมนึกว่าผมได้เต้าหู้น้ำขิงแบบบ้านเราธรรมดาซึ่งจริงๆมันก็คือเต้าหู้น้ำขิงแหละแต่มันไม่เหมือนนะครับข้อ1เลยมันเย็นนะครับ2คืองานเต้าหู้เขาเนี่ยเข้มข้นมากที่เนี่ยเหมือนกับอะไรก็ตามที่ทำจากถั่วเหลืองอ่ะจะดีอันนี้แบบกลิ่นถั่วเหลืองหอมแล้วแบบอย่างนี้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆคือแบบแนะนำอร่อยแล้วถูกอันนี้7เหรียญเองประมาณ20กว่าบาทอร่อยมากๆแล้วที่สำคัญคือน้ำเชื่อมเนี่ยหวานน้อยแล้วหอมขิงของบ้านเราคือขิงจนเผ็ดถูกไหมแต่อันเนี้ยกินแวบแรกอ่ะไม่รู้เลยว่าเป็นขิงต้องกินไปสักพักนึงจะรู้ว่าเอ้ยมันมีขิงหอมอ่อนๆ นะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือเต้าหู้น้ำขิงเวอร์ชั่นเย็นที่แบบขิงบางๆและเต้าหู้เข้มข้นครับไฮลี่ recommend เหมือนกันร้านนี้ก็ลองเสิร์ชตามชื่อร้านน่าจะเจออยู่ในแถวไทยปานี่แหละเดินเล่นมาก็น่าจะเจอนะครับผมอร่อยมาถึงร้านถัดไข่ร้านสุดท้ายที่ผมเล็งไว้นะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านมาร์กาเร็ตนะครับซึ่งคนไทยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นร้านที่ค่อนข้างดังนะครับผมเจ้าเนี้ยถัดไข่นะครับจะอยู่ที่10เหรียญเท่ากันนั่นแหละประมาณ40บาทนะครับผมจริงๆแล้วร้านน่ะยังขายอย่างอื่นด้วยนะครับแบนเบเกอรี่เป็นอาหารเช้าอะไรหลากหลายนะครับถัดไข่ของร้านเนี้ยก็ต้องบอกว่าหวานน้อยกว่าที่อื่นนะครับผมแล้วก็จะติดเค็มกว่าที่อื่นนิดๆนะครับผมรสชาติอ่ะผมว่าความเข้มข้นอะไรต่างๆนะถ้าเทียบกันในทั้ง3ร้านเนี่ยอันเนี้ยจะน้อยสุดแต่มันจะละมุนนุ่มๆกินได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วมากินตัดกับกาแฟตอนเช้าก็อร่อยดีเหมือนกันนะซึ่งร้านเนี้ยมีกาแฟมีพวกชามีอะไรขายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า
กาแฟนี่ผมว่ารสชาติเหมือนมีขายเพื่อให้มีขายไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับพูดตรงๆนะครับผมแล้วก็ยังมีอย่างอื่นผมก็ได้ลองครัวซองไส้อัลมอนด์มาดูนะครับอันเนี้ยไม่ค่อยอร่อยในความคิดผมนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบของถูกๆตามซูเปอร์บ้านเราอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะผมอันนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าใครมาก็กินแต่ถาดไข่ก็น่าจะโอเคนะครับมาวันนี้กินถาดไข่ครบ3ร้านนะครับผมกับแฟนลงความเห็นกันว่าเราชอบหลอดสโตที่สุดนะครับผมมันล้ำลึกมันอร่อยมันครบมันเข้มข้นนะครับผมส่วนร้านเนี้ยมาร์กาเร็ตเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบอะไรที่หวานน้อยอะไรแบบนี้น่าจะชอบนะครับรสบางๆนิดนึงกินได้เรื่อยๆกินกับพวกกาแฟหวานๆอะไรเงี้ยให้มันก็จะลงตัวพอดีนะครับน่าจะชอบนะส่วนไอ้ก้อยเก๋ก็ไม่ได้แย่นะใช้ได้เลยนะครับที่สำคัญไอ้ก้อยเก๋เนี่ยมันหากินค่อนข้างง่ายนะเพราะมันมีหลายสาขามากนะครับประมาณนี้ครับสำหรับถาดไข่มาเก๊าก็ถือว่ารสชาติโอเคมาตรฐานดีทุกร้านครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็มานั่งรอเวลาไฟลท์เครื่องบินขากลับที่ติงไทฟงสาขาสตูดิโอซิตี้นะซึ่งอันนี้ไม่ได้จองมาก่อนคือเดินมาแล้วก็เจอก็นั่งรอเวลานี้ที่เมืองไทยก็มีก็ลองไปกินได้นะครับผมอันนี้ก็จะมาสรุปทริปมาเก๊านะครับผมของกินที่เนี่ยมีทั้งที่อร่อยแล้วก็ที่แบบตั้งเป้าว่าจะมากินแล้วผิดหวังหลายร้านเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วผมถือว่าเฮ้ยเลิกคอมเมนต์ให้มาลองมาดูนะครับผมมันเป็นเมืองที่ไม่แพงมากอ่ะเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่บินก็ไม่ได้แพงโรงแรมก็มีให้เลือกหลากหลายที่สำคัญคือการเดินทางในนี้ถูกรถเมย์ก็ประมาณ6เหรียญนะ20กว่าบาทไปนู่นไปนี่บางทีมีรถรัดฟรีนะจากสนามบินไปที่พักอะไรเงี้ยฟรีหลายที่นะครับผมมันทำให้ต้นทุนมันไม่ได้แบบสูงมากในการมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวกี่วันก็ได้2วัน3วัน4วันแล้วแต่เวลาเรามีนะครับของกินที่เนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกรู้สึกว่ามันแพงนะครับวันแรกๆมาตกใจโหแพงว่ะแต่พออยู่ไปอยู่ไปดูไปเอ้ยทุกร้านอ่ะเขาเสิร์ฟของมีคุณภาพมากเลยนะเนื้อเวลาสับมานี่ชิ้นหนาๆแบบไม่ได้กักเลยนะครับแล้วให้ค่อนข้างเยอะนะบางอย่างส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆกินไม่ได้จุมากอ่ะสั่งมาจานเดียวกินได้2คนแล้วนะเพราะนั้นน่ะบวกลบคูณหารผมว่าที่นี่ถามว่าแพงมั้ยมันก็แพงนิดหน่อยแหละแต่มันไม่ได้แพงเวอร์อ่ะถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะก็หวังว่าจะมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศจากพวกฮ่องกงอะไรถ้าไปเบื่อแล้วก็ลองมาที่มาเก๊าดูบ้างก็น่าจะเปลี่ยนรสชาติได้ดีครับเอาล่ะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะไม่รู้จะได้ทำคลิปประเภทนี้อีกหรือเปล่านะครับผมขอให้ท่านเที่ยวแล้วก็กินอย่างมีความสุขครับวันนี้สวัสดีครับ